รีวิวมันฝรั่งเลย2รสใหม่เขียวหวานและต้มยำกุ้งคราวนี้มาแบบไทยๆฮะเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วพี่ซันว่าไอ้มันฝรั่งยี่ห้อนี้ออกรสใหม่ทีไปนะคุณผู้ชมว่ามั้ยฮะหรือว่ามันจะออกมาเพื่อให้เรารีวิวโฆษณาให้มันฟรีๆรายการออกรสใหม่บ่อยๆนี่ไม่ดีนะของเก่าก็ยังผ่อนไม่หมดเลยนะครับและแถมน้ำมันแพงด้วยนะยุคนี้นะรสชาติมันฝรั่งไม่ใช่รสเก๋งทุยไม่หาเท่าไหร่อาศัยกาเล่นเฮ้ยแกงเขียวหวานและต้มยำกุ้งมันเป็นของน้ำๆไม่ใช่เหรอแล้วมันเอามาใส่ในมันฝรั่งแห้งๆนี่มันจะยังไงวะช่างกล้าเอามาทรงนี้พี่ซันจินตนาการรสชาติก่อนเลยนะพยากรณ์ก่อนลองชิมได้เลยว่ามันจะต้องเค็มแน่นอนนะมารสแซ่บๆเนี่ยมันคงไม่แซ่บไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวอะไรให้หรอกมันคงจะเอาเค็มเข้าว่านะครับจากประสบการณ์การกินมันฝรั่งกว่าปีอย่าหลายปีแล้วนะครับชัวนะครับเหมือนเดิมนะครับเลไม่ได้จ่ายให้ผมแม้แต่บาทเดียวดังนั้นนี่จริงไม่ใช่การโฆษณาก็ลองซื้อมากินแล้วก็รีวิวเล่าให้ฟังเฉยๆนะถ้ามันอร่อยก็ไปลองซื้อกินตามดูได้แต่ถ้ามันไม่อร่อยก็อย่าไปเสียเงินเสียเวลาให้มันหวังว่าครั้งนี้เสียงคงไม่แตกแบบไอ้สองรถคู่ที่แล้วนะไอ้คูลิ่งอะไรนะโอ้โหโอ้โหแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับห่วยแตกว่าอร่อยโอ้ผมกินแล้วมันอร่อยผมว่ามันก็กินได้ผมชอบเมลอนผมชอบเลมอนอย่างมุ้นอย่างนี้นะครับเลอะเทอะนะแต่คราวนี้น่าจะสมานฉันท์นะครับรสชาติน่าจะเป็นอะไรที่ประชามหานิยมไปด้วยกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบไทยๆไงแต่มาแบบไทยๆไทยเดิมขังขาวกินกล้วยทำไมอ่ะกินกินได้ดีเหอะนะคลิปรีวิวนะอารมณ์ปรากฏมานานนะครับโอเคเริ่มจากไหนก่อนดีเอาเพื่อไม่ให้ลิ้นเสียนะกลัวเอานี่แล้วกันนะเขียวหวานก่อนพี่ตันคิดว่าไอ้รสเนี้ยน่าจะอร่อยกว่าต้มยำกุ้งนะต้มยำกุ้งเนี่ยมันคงจะเค็มเขียวหวานเนี่ยมันมีกะทินะหมายถึงแกงเขียวหวานไก่จริงๆนะพี่ตันยังไม่เคยลองนะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยมาลองพร้อมๆกับคุณผู้ชมพร้อมๆกันนะครับในคลิปรีวิวคลิปนี้ดัน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 พิสูจน์กินก่อนนะมันก็กลิ่นมันฝรั่งนะมีกลิ่นเขียวหวานมีกลิ่นแกงเขียวหวานนะพี่ทันทำแกงเขียวหวานเป็นนะครับกลิ่นแกงเขียวหวานถ้าเกิดว่าหลับตาเนี่ยเอามาให้ดมเนี่ยแบบว่าไม่ให้ดูถุงนะหลับตาปิดตาแล้วมาให้ดมเนี่ยคนจะคิดว่าเอาแกงเขียวหวานเนี่ยมาให้ดมนะครับโอเคเดี๋ยวเทใส่ถ้วยจะได้เห็นนะครับเท็กเจอร์ของมันนะว่าหน้าตาเป็นไงเออมันก็เขียวๆนะเขียวๆเขียวๆหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะเลือกชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะมันเขียวๆมันพยายามจะเขียวให้เรารู้สึกว่ามันเป็นแกงเขียวหวานกลิ่นใช้ได้นะคราวนี้มาลองรสชาติดูนะจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่รสมันฝรั่งแท้อ่ะพี่ทานค่อนข้างแอนตี้ของพวกนี้มันใส่ผงชูรสเยอะอยู่แล้วแหละกินย้ายไม่เยอะหรอกนะพี่ทานเป็นคนรักสุขภาพนะแต่เสียเป็นคนชอบกินมันฝรั่งจำแท้เลยกูมันมีรสเค็มรสนุ่มนวลคล้ายกะทินวลนวลคล้ายกะทิมีรสนุ่มและมีรสซาซามีรสซาซาไอซาซาเนี่ยคงจะเป็นรสที่ทำให้เราจินตนาการว่ามันเผ็ดเหมือนแกงเขียวหวานไก่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่รสซาของพวกกระชายหรือว่าเครื่องพริกที่มันอยู่ในพริกแกงเขียวหวานไม่ใช่รสแบบนั้นมันเป็นรสที่ปรุงแต่งขึ้นมามันพยายามจะให้เรารู้สึกแบบนั้นอะอย่าอ่านให้ฟังมันใส่อะไรให้กูกินวันเนี้ย
สารประกอบสำคัญโดยประมาณมันฝรั่ง 60% น้ำมันนำเข้า 33% เครื่องปรุงรส 6.3 วัตถุปรุงแต่งรสอาหารโมโนโซเดียมกลูตาเมตริโบไทสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนสารป้องกันการเกิดออกซิเดชันก็คือสารที่ป้องกันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศนะครับมันฝรั่งมันจะนิ่มนั่นนะนะมาทำให้นิ่มช้าลงนะครับสีธรรมชาติการ์ดที่ช่วยในการเก็บรักษาอาหารมาใส่หลายอย่างเหมือนกันเว้ยแต่งกลิ่นธรรมชาติแต่งกลิ่นเรียนธรรมชาติแต่งกลิ่นสังเคราะห์ไม่ใช้วัตถุกันเสียข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารมีนมถั่วเหลืองและข้าวสาลีนั่นคือส่วนประกอบของรสแกงเขียวหวานนะฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่าแกงเขียวหวานไก่อะไรหรอกนะมันก็คงไม่กล้าพูดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าไปพูดเขาว่าไก่เนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาว่ามึงใส่ไก่ด้วยหรือเปล่ามึงก็พูดแกงเขียวหวานเฉยปกติแกงเขียวหวานเนี่ยเขาจะใช้ไก่บางทีก็ใช้กุ้งนะครับเดี๋ยวพี่สันจะบอกให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะในห้างโดยเฉพาะไอ้พวกขนมกรุบกรอบนะจังฟู้ดเนี่ยนะครับหน้าเนี้ยคือหน้าโฆษณานะหน้าเนี้ยคือหน้าโฆษณาถ้าเปรียบเทียบกันกับงานพี่สันมันคือไมยากลนะครับมันเป็นการแสดงไม่ใช่เรื่องจริงอย่าไปเชื่อนะสีสันวัตถุอะไรพวกเนี้ยมันจะเขียนตัวเล็กๆไว้นะว่าภาพแกงเขียวหวานเป็นเพียงสื่อกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะครับเป็นกฎหมายเขาให้เขียนเพราะว่ามันไม่ได้มีแกงเขียวหวานในถุงนี้นะมันต้องเขียนเพื่อจำตัวเล็กเหลือเกินอ่ะแบบยังไงคนก็เห็นไอ้เนี่ยมันก็จูงใจนะฮะจูงใจก่อนโฆษณาหน้าจริงความจริงอยู่ข้างหลังนะครับตัวเล็กๆที่พี่ซันอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนั่นแหละคือความจริงนะครับพิกอ่านข้างหลังนะครับให้ละเอียดว่าใส่อะไรนะสำคัญนะครับเวลาจะซื้ออะไรนะบอกไว้เป็นความรู้นะครับพูดถึงนะว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นแฟกต์มันเป็นความจริงใช่ไหมแต่มันก็จริงไม่หมดหรอกบางทีนะมันก็จริงแค่บางส่วนบอกไม่หมดนะมันก็เหมือนเวลาพี่ตันเฉลยมายากลนะอย่างนั้นนะครับความหนาของมันเนี่ยพี่ทันรู้สึกว่ามันหนากว่าไอ้มันฝรั่งแผ่นยักษ์รสอื่นมันหนาขึ้นนะกัดแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยสบายปากอ่ะมันหนาหนามันหนาจริงนะแล้วมันซ่าซ่าไอ้ที่มันบอกรวมๆว่าเครื่องปรุงรสอ่ะมันไม่ได้แจกแจงอะไรแบบละเอียดยิบนะมันก็บอกกว้างแต่ใส่ริโบไทเนี่ยมันเป็นหัวผงชูรสนะเป็นผงชูรสเข้มข้นปกติพี่ตันแอนตี้ของแบบนี้เพราะว่ามันเป็นโซเดียมนะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในโลกโซเชียลว่าเฮ้ยมันอันตรายจริงหรือเปล่าผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตวัตถุปรุงแต่งอาหารที่สังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยนะฟังพี่ตันมีคำตอบให้คิดซะว่ามันเป็นเกลือนะให้คิดซะว่ามันเป็นเกลือถ้ากินแต่พอดีมันก็ไม่มีอะไรนะร่างกายคุณกรองออกได้ทางไตแล้วก็ออกทางยูริกปัสสาวะนะครับแต่ถ้าคุณกินมากเกินความจำเป็นของร่างกายต้องการเนี่ยไตคุณทำงานหนักไตพังนะไตนึงข้างนั้ง4ล้านกว่ากูจะต้องมาเสี่ยงกับขนมถุงละ20บาทมันคุ้มไหมไม่คุ้มนะฮะเพราะฉะนั้นกินแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างที่มันเขียนไว้นะครับมาตอนนี้ต้มยำกุ้งเฮ้ยเดี๋ยวให้คะแนนก่อนแกงเขียวหวานนะกินมันพยายามจะทำให้เหมือนแกงเขียวหวานแต่แม่งมันก็ไม่ค่อยเหมือนว่ะพี่ซันว่ามันไม่ค่อยเหมือนพี่ซันเป็นคนทำอาหารนะเอาไป6เอาไป6นะกิน6นะครับกลิ่นมันไม่ได้เหม็นหรอกแต่มันพยายามนะหอมพยายามอ่ะมันพยายามจะหอม6รสชาติถ้า 7.5 นะครับมีรสซ่าซ่าคล้ายๆพวกเครื่องแกงไทยๆแต่ไม่ใช่เลยนะโอเคคราวนี้มาต้มยำกุ้งนะไอ้ต้มยำกุ้งเนี่ยเค็มแน่ๆกินเฮ้ยต้มยำกุ้งมันเป็นแผ่นเรียบ
เหมือนหน้าปกนะฮะไอ้แกงเขียวหวานแผ่นหยาบต้มยำกุ้งแผ่นเรียบเฮ้ยครีเอทนะพี่ตันเทให้ดูนะครับสีมันก็จะแซ่บๆเหมือนต้มยำกุ้งเทรวมกัน2อันเนี่ยสีเป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะให้อารมณ์ต้มยำนะสีมันเหมือนต้มยำกุ้งน้ำข้นนั่นแหละกลิ่นไม่มีนะฮะกลิ่นแบบมันคือมันไม่ได้เน้นกลิ่นนะกลิ่นไม่มีอะไรนะฮะต้มยำกุ้งมันก็กลิ่นไม่มีอะไรเท่าไหร่กลิ่นอ่อนมากนะฮะพอไปกัดของหนาๆแล้วพอมากัดแผ่นบางๆนี่รู้สึกต่างกันเลยนะมันมีรสเค็มนะฮะมันเค็มแต่ไม่มากผิดคาดตอนแรกพี่สันจินตนาการว่ามันมาทรงเนี้ยมันจะต้องเค็มปีแต่พี่สันรู้สึกได้ถึงผงชูรสอันนี้รู้สึกได้เลยไอ้แกงเขียวหวานไม่ค่อยรู้สึกใส่อะไรไหมกูกินวันนี้สำหรับต้มยำกุ้งนะเลยต้มยำกุ้งส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณมันฝรั่ง 62% น้ำมันข้าว 31% เครื่องปรุงรส 7% มอสโตเด็กสตรินก็เป็นสารที่มักนิยมใส่ไว้ในพวกนี่แหละมันฝรั่งนี่แหละนะพี่ซันเคยอ่านในไอ้มันฝรั่งที่มันเป็นกล่องยาวๆอ่ะสองพยางค์นะวัตถุปรุงแต่งรสอาหารโมโนโซเดียมกลูตาเมตไดโซเดียม5กัวไนเลตไดโซเดียม5ไอโซซีเนตพวกนี้เป็นผงชูรสนะฮะไอไดโซเดียมเนี่ยนะสารควบคุมความเป็นกรดสีธรรมชาติสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนการที่ช่วยเก็บรักษาอาหารแต่งกินสังเคราะห์ไม่ใช้วัตถุกันเสียสำหรับผู้ที่แพ้อาหารมีนมถั่วเหลืองปลาและกุ้งมีปลาและกุ้งด้วยเหรอก็น่าจะมีนะปนๆมานะอารมณ์ประมาณว่าตัวไม่ได้ขนาดอ่ะแล้วก็ไปเหมาเข้ามาปนมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ใส่ก็คงจะใส่น้อยมากนะส่วนใหญ่ก็เป็นมันฝรั่งรู้สึกได้เหมือนกันมันมีกลิ่นคาวนิดๆของกุ้งนะฮะน้อยมากแต่มีตอนแรกเนี่ยที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยว่ามันเขียนว่ามีปลาและกุ้งเนี่ยพี่ซันนึกถึงว่ามันคงจะเป็นกลิ่นสังเคราะห์คือคิดว่าน่าจะใช่แล้วจะมาพูดถึงไดโซเดียม5ตัวไนเลตไดโซเดียม5ไอโซซิเนตสารให้รสชาติ2ตัวเนี้ยมันถูกประดิษฐ์ออกมาหลังโมโนโซเดียมกลูตาเมตที่เรารู้จักกันนะครับสาร2ตัวเนี้ยผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยเคลมว่ามันดีกว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตคือร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีกว่ากระจัดออกได้ดีกว่ากินเข้าไปแล้วไม่คอแห้งนะเป็นเหมือนผงชูรสไฮโซอ่ะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเคลมมาอย่างนี้ผลิตภัณฑ์ไหนที่ใส่ก็จะมีราคาสูงนิดนึงฮะพวกซอสราคาที่มันแพงๆหน่อยใส่นะสองพยางฝาเขียวฝาแดงนะลองไปอ่านดูมีสารตัวนี้อยู่ส่วนตัวพี่สันไม่ค่อยอะไรกับไอ้โมโนโซเดียมไดโซเดียมเนี่ยโอเคนะแต่ว่าตัวลิโปไทด์เนี่ยพี่สันค่อนข้างหวั่นใจพยายามจะหลีกเลี่ยงนะฮะตัวนี้ไม่มีลิโปไทด์ใช้ไดโซเดียมแต่ตัวนี้มีไรโบนิวคลีโอไทด์นะก็คือลิโปไทด์นั่นแหละตัวนี้มีนะตัวนี้ไม่มีตัวนี้ใช้ไดโซเดียมกับโมโนโซเดียมตัวนี้ใช้โมโนโซเดียมและลิโปไทด์นะบางคนโอ้ยไม่สนใจได้กินมันไปเถอะถ้ากินไม่มากไม่มีผลแต่ถ้ากินเยอะๆเนี่ยอย่าลืมของที่เอาเข้าสู่ร่างกายเราอะเราดูดซึมนะถ้ามันเป็นพิษหรือมีปัญหาเนี่ยเอาออกไม่ได้แล้วนะร่างกายมันย่อยแล้วมันดูดซึมเข้าไปแล้วนะครับต้องใส่ใจนิดนึงก่อนรับประทานนะรสต้มยำกุ้งเนี่ยนะกลิ่นดีประทับใจกลิ่น 8.5 กลิ่นนะ
รสสัมผัสรสบางครับแผ่นบางฮะเคี้ยวสะดวกให้8รสชาติเค็มไปนิดหนึ่งเค็มไปนิดหนึ่งฮะกิน2แผ่น3แผ่นแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่พอกินไปมากๆเนี่ยที่มันติดลิ้นอยู่ก่อนนะไปผสมรวมกันหนาๆเข้านะฮะเริ่มเค็มแต่ว่ายังไม่รู้สึกถึงความชาของลิ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันใช้ไดโซเดียมก็ได้นะอุปทานตามมันเขียนหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับรสชาติพี่ซันให้7ละกันนะสรุปก็คือก็พอกินได้นะฮะเอาไปกินแบบยามว่างค่าเวลาหรือว่าในโรงหนังเนี้ยก็พอเพลินๆนะเมื่อก่อนพี่ทันชอบมากเลยสมัยตอนพี่ทันเด็กๆอ่ะมีมาฝั่งที่ห้องชอบเอาไปกินในโรงหนังถุงเนี้ย20 บาทนี่ถุงเท่า50 บาทสมัยเนี้ยนั่นน่ะ20 บาทบอกไปจะรวยอยู่กันไหมวันเนี้ย2 พยางค์เดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วยี่ห้อนี้นะครับมอม้ามอม้า2 พยางค์พยางค์แรกก็มอม้าพยางค์ที่2ก็มอม้านะครับทอดตะเกียมเลยแหละยี่ห้อนั้นนะครับจะอร่อยนะฮะมันรสชาติตามชื่อยี่ห้อมันนะโอเคก็ถือว่าผ่านนะครับใช้ได้แต่อย่าออกบ่อยนักนะพี่ซันนี่เริ่มรู้สึกเป็นกังวลต่อสุขภาพแล้วปกติเป็นคนเฮลตี้นะเนี่ยช่วยกินไหมช่วยกินหน่อยเถอะนะไม่กินละโดนลมมันออกซิเดชันพี่ซันหาตัวช่วยได้ละอ่ะกินซะแมวกินมันฝรั่งนะเผื่อใครจะไม่รู้เฮ้ยชิ้นมันใหญ่ไปใช่ไหมอ่ะมันรสชาติมันไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะครับก็ต้องรบกวนคุณมุสตาฟาช่วยกินหน่อยนะฮะลงทุนมากเลยนะเนี่ยมันจะกินได้สักกี่น้ำไม่รู้มันจะตายห่าวให้มันกินมันฝรั่ง